ผมอยากจะขอคุณดาวแต่งงานที่บ้านหลังนี้ครับขอคุณดาวประดับแต่งงานใช่ครับงั้นแหวนที่คุณสงกรานต์ไปซื้อเมื่อวันก่อนก็เพื่อที่จะเอามาขอคุณดาวประดับแต่งงานงั้นสิคะใช่แล้วครับผมถึงได้บอกไงครับว่าผมเขินอยู่คือผมถึงได้รบกวนคุณลินไปเป็นเพื่อนช่วยเลือกแหวนนะครับคือปกติเรื่องแบบนี้ผมมั่นใจมากนะครับแต่ว่ากับคุณดาวมันรู้สึกไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นนะครับมันรู้สึกเหมือนเป็นความรักครั้งแรกนะครับผมก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากคุณลินนะครับคือผมว่ามันคงถึงเวลาที่ผมต้องจริงจังกับตัวเองสักทีครับผมคิดว่าคุณดาวนี่แหละครับคนที่ผมอยากมีครอบครัวแล้วก็มีอนาคตไปด้วยกันมารินเป็นไรบ้างครับคุณถูกนางดาวประดับหรอกผู้หญิงคนนั้นมันไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดมันเข้าหาคุณทำให้คุณรักมันเพื่อที่มันจะแก้แค้นคุณดูนี่นางดาวประดับก็คือนางอิงดาวพี่สาวของนางอิงจันที่คุณไปหลอกเอาที่ดินมันมามันวางแผนที่จะแก้แค้นคุณเพื่อเอาที่ดินของมันคืนผมไม่เชื่อคุณตาสว่างแล้วค่ะคุณสงกรานต์นางดาวไม่ได้รักคุณมันต้องการจะแก้แค้นคุณต้องการทำให้คุณเสียใจมันต้องการจะทำลายคุณคนที่รักคุณคนที่จริงใจกับคุณมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะคุณสงกรานต์ก็คือลินสงกรานต์ค่ะลินรักคุณมาโดยตลอดนะคะลินยอมเป็นทุกอย่างให้คุณคุณเชื่อลินนะคะคุณสงกรานต์คุณเชื่อลินนะคะคุณสงกรานต์คุณเชื่อลินนะคะคุณเชื่อลินนะคะคุณสงกรานต์คุณร้องไห้ทำไมครับเปล่าค่ะรินก็แค่ซึ้งใจแล้วก็ดีใจแทนคุณดาวประดับนะคะที่เป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเลยผมต่างหากล่ะครับที่เป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเลยครับรินดีใจแทนคุณสงกรานต์ด้วยนะคะที่ได้เจอคุณดาวประดับถ้าคุณสงกรานต์มีอะไรให้รินช่วยบอกรินได้เลยนะคะรินจะทำให้การขอแต่งงานครั้งนี้เต็มไปด้วยความประทับใจแบบที่คุณสงกรานต์กับคุณดาวประดับจะไม่มีวันลืมจริงเหรอครับถ้าอย่างนั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะครับค่ะขอบคุณจริงๆนะครับแกไม่มีวันได้มีความสุขแกต้องเจ็บปวดไม่ใช่ฉัน